สายอุดรหนองคายจ้ะทีนี้มะข้าวเผาข้าวน้ำหอมเผาอันนี้นะคะข้าวน้ำหอมเผาจ้ะเป็นทางสายอุดรหนองคายตอนนี้ไปทอนซันที่ไปหนองคายจ้ะพอดีมาเจอน้ำตาลข้างทางทีนี้มะข้าวเผาเต็มเลยค่ะหลายร้านหลายเจ้านะคะสองฝั่งข้างทางเลยจ้ะข้างหน้านี่เขาก็สิไปหนองคายเนาะค่ะข้างหลังเขาก็สิมาจากมาเตอุดรดอนท่านี้จ้ะทิศมุ่งหน้าไปหนองคายเห็นมะพร้าวเผาอยู่ข้างทางข้าวน้ำหอมเผาได้ซื้อข้าวน้ำผักข้าวน้ำหอมเผาเผาแล้วมีกลิ่นหอมนะจ้ะข้าวน้ำหอมก็หอมอยู่แล้วพร้อมกับเผาไฟเพิ่มความหอมเนื้อก็อ่อนนุ่มไปอีกจ้ะนี่ข้าวน้ำหอมมาใส่น้ำแข็งไว้เวลาลูกค้าซื้อสิได้หอมๆเย็นๆข้าวเดียว